ระแสตอบรับยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับซีรีส์รีเมคอย่าง Princess Isles รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ออกอากาศให้ได้ชมกันไปเมื่อค่ำวานนี้สำหรับพิธีกลิ่นนางและช็อตที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับต้องเอาผ้ามาซับเลือดกำเดานั้นก็คือช็อตที่ได้เห็นแผ่นหลังขาวเนียนขององค์ชายนั่นเองค่ะได้เห็นเบื้องหน้ากันไปแล้วใครจะรู้ว่าเบื้องหลังองค์ชายทุ่มเททุ่มนอนขนาดไหนอะไม่เชื่อไปดูค่ะไหมล่ะคะว่าทุ่มเทถึงขั้นลงไปนอนจริงๆแล้วก็มาถึงเวลาที่พระเอกนางเอกของเราจะต้องลงไปในอ่างที่เต็มไปด้วยกลีบกุหลาบอันแสนสวยงามแต่ใครจะรู้อีกล่ะคะว่าภายใต้กลีบกุหลาบนั้นทั้งคู่ต้องเจอกับอะไรบ้างรู้สึกชันๆนะตอนนี้มีกุหลาบด้วยนะฮะกุหลาบเต็มเลยก็เพิ่งเคยแช่น้ำที่มีดอกกุหลาบมาอยู่ด้วยกับพื้นยิ่งแช่นานเข้านานเข้าก็ทำให้พระเอกของเราเกิดอาการแบบนี้ละค่ะและยิ่งนานเข้าก็เริ่มใช้จะเกิดสงครามดอกไม้ขึ้นมาแล้วละค่ะซึ่งฉากนี้ค่ะใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานเพื่อให้ได้มุมที่สวยที่สุดเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดก็เล่นเอานักแสดงของเราถึงกับหนาวสั่นกันเลยทีเดียวค่ะเหี่ยวแล้วตอนนี้ก็เปิดแอร์ตอนแรกอะไม่ได้เปิดเหมือนตอนนี้พี่ป๊อปนะต้องเปิดแอร์พี่ป๊อปครับนั่นแหละตามนั้นเรียกว่าความฟินครั้งนี้แลกมาซึ่งความหนาวเย็นสงสัยผู้กำกับจะเห็นว่าไปถ่ายที่ร้อนมานานค่ะเลยจัดอุณหภูมิจริง15องศาให้ซะเลยค่ะในที่สุดก็ผ่านแล้วครับหลังจากที่แช่น้ำกันมาหลายชั่วโมงนะครับก็ทุกคนเต็มที่มากทั้งทีมงานทั้งนักแสดงนะฮะตอนนี้เราขนาดมากเลยนะครับถ่ายแต่แสงอาทิตย์ยังมีตอนนี้ไม่มีแสงนั่นแหละส่วนนักเอกของเราก็กำลังดูแลตัวเองอยู่นะฮะไม่กลัวเขาเลยเดี๋ยวเขาโป๊ะนะครับ